เอาล่ะตอนนี้นะฮะสายที่รออยู่พร้อมเป็นที่เรียบร้อยฮะสายของพี่หนุ่มพระประแดงครับกลับบ้านดึกกลัวผีไหมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หนุ่มกลัวผีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่หนุ่มกันนะฮะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณตั้มยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับครับสวัสดีครับมาวันนี้นี่มีของฝากมากับเดอะช็อคครับเรื่องที่บอกว่ากลับบ้านดึกเนี่ยกลัวผีไหมมาเลยครับพี่หนุ่มเรื่องราวที่พี่หนุ่มเตรียมมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องนี้จะย้อนไปเมื่อสมัยผมเรียนอยู่ปวสนะครับช่วงนั้นจะเป็นปี35ครับปีของ35เนี่ยจำได้เลยตอนนั้นคือเราเรียนปวสเนี่ยมันก็จะมีช่วงนึงที่เราต้องไปฝึกงานทีนี้ตอนที่ฝึกงานตอนนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะไปนิคมที่หนึ่งที่อยู่ภาคตะวันออกแล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับเทคนิคที่ผมเรียนอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้ว่าตอนที่เราไปฝึกงานเนี่ยพอดีพี่ชายผมว่าก็ทำอยู่ที่นิคมแห่งนี้เขาก็จะอยู่ที่ตลาดแล้วก็ตลาดเนี่ยมันจะเป็นแบบตลาดคนที่ไปทำงานตอนนั้นนะมันจะเป็นตลาดที่แบบคนพวกเทคนิคเชียนวิศวกรแล้วเขาจะอยู่ที่ตลาดแล้วมันก็จะมีรถรับส่งไปส่งที่นิคมเหมือนรถรับส่งพนักงานทั่วไปนี่แหละทีนี้เราไปฝึกงานเนี่ยก็ฝึกใกล้ๆกับโรงงานของพี่ชายผมนั่นแหละกันว่าเราก็ไปพักอยู่กับเขาเขาแต่ว่ามีบ้านอยู่บ้านที่เขาเช่าอยู่สมัยนั้นน่ะเราก็ไปอยู่กับเขาแต่ว่าพอเราไปรายงานตัวที่โรงงานเนี่ยเขาบอกโอเคคุณก็มาฝึกงานเนี่ยก็จะเหมือนกับพนักงานทั่วไปเลยก็คือเข้างานเนี่ย8 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นแล้วก็เหมือนกับจะให้เกรดให้อะไรกันไปอย่างเงี้ยครับคุณก็มีหน้าที่ในการหน้าที่ของผมตอนนั้นคือเป็นเทคนิคเชียนก็ว่าคอยไปดูมันจะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับแก๊สและการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติอ่ะเราจะเข้าไปดูพวกมันจะออกไซต์ออกไปดูท่อดูวาล์วดูอะไรพวกเนี้ยว่ามีก๊าซเกิดอะไรมันไหลดีปกติไหมดูพวกเพรสเชอร์ดูพวกอะไรแบบเนี้ยครับเราก็เป็นเหมือนกับเป็นเทคนิคเชียนทางด้านนี้แล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ชายแหละรุ่งตอนเช้าๆพี่ชายเขาก็จะไปก่อนเขาก็จะมีรถบริษัทซึ่งรถสมัยก่อนมันจะเป็นเหมือนรถทัวร์แล้วเขาก็จะเปิดพวกตลกพวกอะไรเห็นไหมครับเปิดตลกเปิดอะไรแล้วก็รับคนงานไปที่โรงงานนี่แหละผมก็เหมือนกันแต่ว่าของผมจะเป็นอีกโรงงานหนึ่งเช้าๆเราจะไปรอที่หน้าแบงค์มันจะเป็นเดินออกจากบ้านไปขึ้นออกจากปากซอยไปนำจะมีแบงค์แล้วรถจะมาช่วงประมาณ7 โมงครึ่งเนี่ยเราก็นั่งรถไปถึงนิคมประมาณ8 โมงการฝึกงานของเราก็จะฝึกกับพวกวิศวกรอะไรพวกนี้อยู่ในโรงงานในแคมป์อะไรเงี้ยทีนี้ตอนนั้นที่ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาให้ผมไปช่วยเกี่ยวกับพวกแบบพวกอะไรบำรุงรักษาเกี่ยวกับพวกกลไกพวกท่ออะไรวาล์วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ประกอบกับเขียนแบบโดยสมัยก่อนมันจะเป็นพวก Windows XP อยู่เลยแล้วก็จะใช้พวก AutoCAD เขียนแบบอ่ะซึ่งสมัยก่อน AutoCAD ตรงเนี้ยสมัยนั้นที่ผมไปเนี่ยเหมือนกับผมเป็นอยู่คนเดียวแล้วมั้งแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ว่าพอได้พอแบบเขียนวาล์วเขียนอะไรอยู่ในแบบพอต้องแคปได้อ่ะแล้วเขาก็จะปริ้นออกมาเพื่อให้วิศวกรก็ดูเฮ้ยวาล์วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเดี๋ยวออกไซต์จะไปดูให้วาล์วตัวนี้มันทำงานปกติหรือเปล่าดูเพรสเชอร์ดูอะไรของมันอย่างเงี้ยดูความดันดูอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยเขาตรงนี้ทีนี้ลักษณะการทำงานบางทีมันจะอยู่ในออฟฟิศด้วยแล้วก็ออกไซต์ด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่คืนหนึ่งเหมือนกับวันหนึ่งนะกันเนี่ยวันหนึ่งตอนช่วงเย็นๆนะก็ออกไซต์ไปดูพวกท่อพวกอะไรที่มันมีปัญหานี่แหละทีนี้พอไปดูเสร็จเขาก็ตรวจเช็คเออท่อมีปัญหามันจะต้องเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ว่ามันจะต้องไปแก้แบบพอกลับไปที่โรงงานปุ๊บเนี่ยก็โอเคเข้าออฟฟิศเข้าแล้วก็แก้แบบก็เขียนแบบไปก็ทำกับพี่เขานั่นแหละทีนี้ว่ามันก็ดึกเลยประมาณสัก2 ทุ่มกว่าจะ3 ทุ่มแล้วทีนี้ก็บอกน้องเดี๋ยวสัก3 ทุ่มกว่าก็เตรียมตัวแล้วเพราะรถเที่ยวสุดท้ายจะ4 ทุ่มรถทัวร์ที่ว่ามีตลกเนี่ยแล้วเขาจะไปส่งคนเนี่ยที่ตลาดเนี่ยแต่ระยะแล้วขวางตลาดกับนิคมมันก็ประมาณเกือบ10 โลได้นะก็ไกลอยู่อ่ะมันก็กว่าจะถึงเนี่ยทีนี้ก็พอเขียนแบบที่แรกเสร็จนะประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วก็เอาน้องกลับไปแล้วเดี๋ยวรถหมดเราก็ออกมาทีนี้ด้วยอะไรไม่รู้ผมแบบปวดแบบท้องเสียผมก็เลยเข้าห้องน้ำโอ้โหท้องเสียกระทันหันเดี๋ยวขึ้นรถไปตายเราทำไงเราก็เข้าห้องน้ำสิโอ้โหแบบท้องเสียอาจจะทั้งวันเราเพียไงเราออกไซส์อย่างเงี้ยก็กว่าจะดีขึ้นก็ออกมาก็4 ทุ่มกว่าเฮ้ยรถไปไหนวะแล้วก็ออกมาปุ๊บเฮ้ยรถไปแล้วเว้ยรถไม่อยู่เพราะรถโรงงานเขาไม่มารอนี่ถึงเวลาเขาก็ออกแล้วก็ถามยาม
ยามยามรถก็ไปแล้วเหรอบอกอ้าวประสุดงานแล้วมาป่านี้เขาก็ไปถึงไหนแล้วเขาจะมารอเลยเอออ้าวนึกในใจชิบหายแล้วทำไงวะเนี่ยถ้าเราเด็กฝึกงานน่ะแล้วสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้ถูกไหมโอ้30กว่าปีไม่มีไม่มีแล้วทำไงอ้าวโหยตายแล้วตู้เตอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วในนิคมมันเป็นมีแผ่นมันมีแต่ท่อมีแต่ปล่องไฟมีแต่อะไรเงี้ยทำไงวะแล้วก็เลยวิ่งเข้าออฟฟิศไปหาพี่วิทวะที่แกอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะครับอ้าวแกปิดไฟแกกลับแล้วอ้าวแต่เพราะว่าผมเข้าห้องน้ำช่วงนั้นมันก็วิ่งขึ้นชั่วโมงกว่าเนี่ยอ้าวแกกลับแล้วทำไงอ่ะผมก็เดินออกมาจากออฟฟิศใช่ไหมยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้ในนิคมจะไปอยู่ไหนอ่ะแล้วก็เดินออกมาไว้เดินออกมาจากนอกโรงงานที่เดี๋ยวลองเดินด้วยเผื่อมันมีช่างหรือมีอะไรขับรถมาแล้วก็โบกเขาดีกว่าเว้ยโบกให้ไปส่งงานนิคมอย่างเงี้ยใจเดินไปกูไม่ไหวแล้วไกลแล้วเดินจากนิคมถึงถนนใหญ่เนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักเดินมาประมาณบล็อกนึงอ่ะกำลังจะออกสู่ไอ้ตัวที่เป็นถนนของเมนของตัวนิคมนะผมก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันขี่มาแล้วก็มีไฟส่องมาแล้วปัก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 เงี้ยใครมาวะเราก็หันไปเอ้ามอไซมันมีตาลุงคนก็ขี่มอไซมาใส่เสื้อแบบเสื้อลายสก็อตแบบเสื้อตัดอ้อยอย่างนั้นน่ะแล้วก็กางเกงขายาวเก่าๆครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมีจอบอยู่อันนึงจอบพาดจอบขวางอยู่ที่ไอ้เบาะที่นั่งอ่ะเหมือนกับเฮ้ยชาวไร่ชาวไรชาวสวนนั่นมาอะไรทำอะไรมาแบบอะไรหรือเปล่าเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นฮอนด้าดีมาจำได้เลยตอนนั้นฮอนด้าดีขี่มาเปิดเราก็เฮ้ยชั่วโมงนี้รถยนต์ไม่มีหมอไซก็ได้ฮิวาเอาวะเอาวะนะเราก็เลยโบกเลยลุงฮะไปไหนอะครับอ๋อไปข้างหน้าเขาบอกไปข้างหน้าเนี่ยไปด้วยสิผมไปจะออกไปถนนใหญ่ไหมเนี่ยพอดีผมตกรถเนี่ยขอไปด้วยสิแกบอกขึ้นมาสิเราก็ขึ้นไปปุ๊บแกก็ขี่ไปปุ๊บทีนี้สมัยก่อนน่ะนิคมตัวเนี้ยเหมือนกับโรงงานมันเพิ่งไปสร้างกันไม่เยอะมันก็พวกเป็นสวนเป็นอะไรแบบสมมติโรงงานช่วงนี้เป็นโรงงานเศษนึงพอไปหน่อยก็จะเป็นแบบเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยเป็นบ้านคนละก็เป็นสวนเป็นอะไรก็มีนะก็ไปอีกถึงจะเจออีกโรงงานหนึ่งเลยคือมันจะไม่ได้ติดกันเหมือนแบบปัจจุบันน่าจะแน่นแล้วล่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังมีบ้านคนมีแบบเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาเป็นไร่เป็นอะไรอยู่แกก็ขี่ตรงไปสักพักนึงใช่ไหมแกก็เงียบแกก็ขี่ไปเรื่อยเฮ้ยทำไมแกเลี้ยวซ้ายวะเลี้ยวซ้ายเหมือนกับว่าเข้าไปทางไร่เนี่ยตกเฮ้ยเราคนนึงในใจเออรู้ว่าแกก็คงจะทำไร่ทำอะไรนี่แกอาจจะเป็นทางลัดแกบอกว่าที่แบบจะถูไปอะไรถนนใหญ่อะไรนี่ไงแล้วเราก็อาศัยเขามาเราก็ไม่กล้าจะไปทวงเขาเยอะว่าทำไมไม่ตรงไปละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็นั่งไปเรื่อยๆแกทักมาอ้าวทำไมกลับดึกอ่ะเราบอกอ๋อเนี่ยมันรถมันไม่มีผมมาเลยเวลารถมันออกไปแล้วครับแล้วแกก็ทักกันว่าอ้าวแล้วกลับดึกเนี่ยกลัวผีไหมแน่รู้อ้าวแน่ป้านะกลับไปกลัวผีไหมอ้าวเฮ้ยทำไมลุงถามเนี่ยเราก็นึกในใจฮะเอ้าตะลุงนี่แล้วมากันสองคนแล้วเข้ามาในไร่อย่างนี้ด้วยเฮ้ยอะไรวะเราบอกอุ้ยลุงมันก็ต้องมีมั้งไงแต่ว่านั่นนี่มันนิคมคงไม่มีอะไรหรอกครับเออใช่ไหมแกก็หัวเราะแกก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยทีนี้ใจผมเฮ้ยมันชักจะเข้าไปในเรื่อยๆแล้วเข้าไปในไร่แบบมันไม่ใช่ทางที่จะออกไปนิคมอ่ะไปถนนใหญ่มันเข้าเริ่มเข้าบล็อกเข้าต่อเข้าอะไรเริ่มเป็นไร่เป็นสวนมีต้นไม้ขึ้นร้อยต้นมะพร้าวเฮ้ยเราก็เริ่มจะเฮ้ยในใจคิดที่ตะลุงนี่มันจะพาเรามาป่นแล้วเปล่าวะเราก็ในใจแต่เราก็คิดเฮ้ยเราเด็กฝึกงานน่ะใส่เสื้อช็อปมันจะมาเอาอะไรกับเราใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรอ่ะถ้ามันมีกูไม่รู้เลยว่าก็ต้องสู้กันหน่อยแล้วว่าอะไรเงี้ยเราคิดไปเรื่อยใช่ไหมแต่ก็เริ่มชักระแวงนะสักพักหนึ่งแกขี่มาเรื่อยแกก็มาจอดที่หน้าบ้านเหมือนกับเป็นบ้านแกนะเราก็เฮ้ยแกอยู่แกขี่มาแกก็จอดปุ๊บเราบอกลุงจอดทำไมอ่ะแกบอกเดี๋ยวเอาของแป๊บหนึ่งรออยู่นี่ก่อนแกบอกงี้รออยู่นี่ก่อนเฮ้ยเอาอะไรวะป่านี้ทีนี้เราทำไงเราใส่เข้ามาเราก็ต้องรอเขาสิใช่ไหมแกก็จอดปุ๊บแกก็เดินเข้าบ้านไปพอเดินเข้าบ้านไปปุ๊บแกก็เ
เอาจอบแกเดินลงมาใช่ไหมจอบที่อยู่ที่รถอ่ะที่อยู่ที่เบาะแกก็หยิบขึ้นมาแล้วแกก็เดินเข้าบ้านไปก็ตั้งนานนะที่ยังไม่ออกมาอีกทีนี้ลมมันก็เย็นพัดมาเนี่ยช่วงนั้นมันก็แบบต้องไปตายปีด้วยก็พักถึงหมามันก็หอนอ๋อไล่กันมาเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเออหมาหอนไล่มาอู้บู้บ่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตะลุงทำไมไม่รีบๆออกมาอีกบ้างอะไรเงี้ยแล้วคนนี้ในใจเนี่ยเฮ้ยชักไม่ค่อยดีแล้วว่ายังไงวะเนี่ยสักพักหนึ่งแกเดินลงมาจากกระไดบ้านแกก็เดินมาแต่มือข้างซ้ายเนี่ยแกถือจอบอยู่นะแกก็เดินถือจอบอยู่เราก็เฮ้ยโอ้โหดึกตานี้ตอนนั้นก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยทำไมแกไม่เอาจอบไปในบ้านวะเออก็มานี่ถึงว่าเออแล้วจะไปส่งเราจะเอาจอบมาขวางให้เรานั่งลำบากอีกทำไมวะนึกในใจแกก็ลงมาจากกระไดแล้วแกก็ลากจอบมาข้างมือถือจอบใช่ไหมอ้าวแล้วมือข้างถือกระติกอะไรมาอีกอ่ะโอ้ยตายแล้วมอไซค์คันพวกนี้ยังจะเอากระติกอะไรมาติดยังก็รถบิ๊กไบค์อะไรพ่วงอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับทีนี้พอเดินลงมาปุ๊บมันมีไฟแบบไอดวงจันทร์นะมันคืนแบบเป็นดวงไงมันก็ส่องมาเนี่ยพอแกเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมเดินมาจะมาที่รถอ่ะมือนึงลากจอบอยู่อีกมือนึงแกถือเลยว่าเราก็จ้องดูว่าแกถืออะไรวะโอ้โหไอ้ที่ถืออยู่น่ะหัวแกว้ายถือหัวแกไอ้มือนึงลากจอบหัวขาดโอ้โหเดินมาเรื่อยๆหุ้ยระยะผมกับตะลุงเนี่ยประมาณเดินมาเนี่ยประมาณ6 เมตรอ่ะห่างกันเนี่ยผมทิ้งรถเลยผมแบบนั่งอยู่บนรถผมทิ้งรถอ่ะผมก็วิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาจากไอ้ตัวบ้านแกน่ะวิ่งย้อนมาทางบล็อกโรงงานน่ะเฮ้ยผีหลอกที่ว่าตายแล้วเฮ้ยไอ้ลุงนี่มันเป็นผีว่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปจนมาเจอโรงงานน่ะทีนี้เราก็เฮ้ยทำไงดีว่าเราก็ต้องรอรถแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆตาก็มองข้างหลังอ่ะเฮ้ยมันตามมาบอกว่าเออตอนนั้นก็โหกลัวมากอ่ะที่พักนึงอ่ะเราเห็นไฟมันมาจากข้างหลังเราอ่ะเราก็สะดุ้งนึกว่าไอ้ลุงนี่มันตามมาบอกว่าเอาแล้วทีนี้หันไปเฮ้ยมันไม่ใช่ดวงเดี๋ยวมันไม่ใช่ไฟมอเตอร์ไซค์มันเป็นไฟรถกระบะรถกระบะมันมาเราก็โบกเฮ้ยไม่ใช่ผีลุงเว้ยเราก็โบกมันเป็นวิศวะจากโรงงานปูนโรงงานที่มันอยู่ใกล้ๆที่ผมทำมาแหละมันออกมาพอดีมันเลิกเวรพอดีแล้วมันก็ออกมาปุ๊บมันก็ถามเอ้าน้องตานี่มาเดินอะไรตรงนี้เราก็บอกว่าโอ้โหผมตกรถพี่ตายแล้วเมื่อกี้ผมนั่งมอไซค์มาเนี่ยมันเป็นผีแม่งเนี่ยเป็นตะลุงคนนึงเนี่ยใส่เสื้อเหมือนตัดอ้อยอ่ะไอ้สองคนนี้มันก็มองหน้ากันดิมองหน้ากันแบบงงๆอ่ะเอ้าขึ้นมาก็ขึ้นมาทีนี้ในรถมันมี2 คนเป็นวิศวะ2 คนแล้วก็มีแล้วผมมานั่งอยู่เบาะหลังก็บอกพี่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยบอกเอาเฮ้ยเออไปมันต้องพอได้ยินผมบอกว่าเป็นผีว่ามันก็เริ่มกลัวกันแล้วเฮ้ยจริงก็เหรอมันก็ขับออกไปขับไปเลยบอกพี่ดูเร็วใจเราบอกพี่ขับไปไวๆเลยครับเออทีนี้พอขับมาสักพักดิตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยมันมีไฟส่องมาทางข้างหลังอ่ะเฮ้ยไฟเลยวะพอหันไปทีนึงโอ้โหไอ้ลุงนี่มันตามมาขี่มอไซค์ตามมาหัวมันไม่มีแล้วมันมีจอบอยู่หลังรถมันน่ะมันบิดตามรถกระบะมาโอ้โหมันบิดตามรถกระบะแล้วมันมาเทียบข้างอ่ะพอหันไปก็โอ้โหสองคนนี้บอกเฮ้ยผีจริงนี่วะโอ้พี่เหยียบไปเลยโอ้ยมอไซค์มันก็ตามมานะรถกระบะนี่ก็แบบพี่เหยียบไปเลยเหยียบมันก็วิ่งอ่ะโอ้ยตัวชั่วโมงนั้นเป็นร้อยมั้งกระซับยาวมาเลยทีนี้ก็ทิ้งไอ้ตะลุงที่ขี่มอไซค์มาแล้วใช่ไหมครับทิ้งมาปุ๊บมันจะต้องเลี้ยวซ้ายไอ้ถนนโรงงานเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อออกถนนใหญ่จังหวะเลี้ยวซ้ายเราก็มองหลังแล้วเฮ้ยพี่มันตามมันไม่ทันแล้วก็คือเราแซงมันแล้วใช่ไหมพอจังหวะเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเราจะตรงออกถนนใหญ่อ่ะไอ้ลุงมันมาดักหน้าถนนแล้วว้ายดักมันมาจอดอยู่หน้าถนนน่ะจอดเลยแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นมาเร็วอ่ะเฮ้ยทำไงวะไอ้เพื่อนอีกคนนึงที่มาไอ้วิศวะสองคนเนี่ยบอกเฮ้ยมึงก็ชนไปเลยบอกชนไปเลยชนเลยตู้มเข้าไปพอชนเลยปุ๊บอ่ะจังหวะที่ชนเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยหายไปเลยแบบดูที่เราเห็นอยู่หน้าถนนนี่นะหายวุบไปเลยแล้วรถก็พุ่งออกไปถึงเจอถนนใหญ่พอดีพอพุ่งออกไปเนี่ยโอ้โหรถสิบล้อมันสวนมาเกือบประสานงากับสิบล้อถนนใหญ่อ่ะโอ้โหนี่เดียวตายไม่งั้นนะถ้าแบบเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้เนี่ย
บวกกับสิบล้อถนนใหญ่โอ้โหเฮ้ยพี่เมื่อกี้เห็นเหมือนกันป่ะบอกเห็นที่ว่าก็มาด้วยกันเออแต่ที่ผมมองรถแกล่ะรถแกข้างหน้ารถแกเนี่ยแกมีไอ้อะไรอะวัวธนูอะแกไว้หน้ารถตัวเล็กๆเออมันก็บอกเฮ้ยสงสัยพี่เครื่องรางเครื่องของพี่นี่โอเคเลยว่ะอย่างเงี้ยเออแกบอกพี่ไว้หน้ารถนานแล้วเนี่ยพี่ก็เพิ่งมาทำงานแถวนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นไร่เป็นนานะได้ข่าวว่ามีคนตายเหมือนกันนะรถมันวิ่งแถวเนี้ยเฮ้ยตอนนี้เราจะพึ่งอะไรเลยเราไปกันก่อนดีกว่าเออพอเลี้ยวออกมาถนนใหญ่ปุ๊บใช่ไหมจะซัดยาวเลยไปทางไอ้ตลาดที่พักเราอ่ะทีนี้สองคนเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละพอเขาส่งผมเฮ้ยไอ้นุ่มส่งตรงนี้แล้วกันไว้หน้าแบงค์ไว้เองเข้าซอยไปเองได้ใช่ป่ะพี่ไม่ไหวแล้วเว้ยพี่ต้องกลับกันเว้ยเขาก็กลัวไงสองคนนี้ก็ขับรถกลับต่อไปผมก็วิ่งเข้าบ้านพี่ชายอ่ะเออแล้วก็ไปคุยให้พี่ชายฟังพี่ชายผมมันกลับบ้านมาแล้วมันกลับมาตั้งแต่หัววันแล้วไงก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกเฮ้ยเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ก่อนนะมันมีเขาเล่ากันนะว่าคนก็เจอเลยบางอย่างคือสมัยก่อนนะมันมีคนตัดอ้อยแถวๆนั้นนะแล้วรถโรงงานเนี่ยมันขับเข้าขับออกแล้วมันไปชนตะลุงเนี่ยเออหัวขาดทีนี้เขาบอกมันใส่เสื้อแบบลายสก๊อตแบบแดงดำว่ะเออแล้วใส่กางเกงแบบกางเกงเลเลดำดำอย่างนั้นมาแขนขายาวงั้นอ่ะโอ้โหใช่เลยเป๊ะเลยใช่เลยทีนี้วันรุ่งขึ้นดีผมก็ไปฝึกงานเออทีนี้ไปเนี่ยโหแบบหน้าตาสลัวสเลแล้วทีนี้ไอพี่ที่ออฟฟิศเขาบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อคืนนอนมาทำไมหน้าตาเหมือนไม่ได้นอนก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกอุ้ยมันเคยมีคนเจอเหมือนกันแหละแล้วส่วนใหญ่เจอจะเจอแต่คนโรงงานงั้นเลยนะเออที่อยู่โซนเนี่ยคล้ายว่าเขาก็เล่าแบบพี่ชายผมนั่นแหละประมาณว่ามันมีไอ้คนตัดอ้อยเนี่ยโดนรถชนตายเออแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วแกมาให้เห็นทำไมวะแต่ว่ารถโรงงานชนยังไงแล้วแกก็เหมือนกับว่าจะตามแบบตามหลอกไอ้พวกคนที่ทำงานพวกนี้แค้นเออนี้แค้นแล้วทีนี้ว่าเราเฮ้ยยังไงวะเราก็ไปดูไอ้นั่นแหละตอนตกกลางวันอ่ะเราก็ให้พี่วิศวะไปดูที่บ้านหลังนี้ที่ว่าแล้วที่พี่ผมจำได้มันเข้ามาตรงนี้ละมันก็มีบ้านเก่าจริงๆซึ่งเป็นบ้านไอ้ลุงที่ตายนั่นแหละโอ้เออทีนี้เราก็เฮ้ยทำไงวะบอกเฮ้ยทางที่ดีนะไอ้น้องไปทำบุญให้แกดีกว่าแกอาจจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้แกตายไงใครทำบุญให้แกหรือเปล่าบ้านแกก็ยังล้างอยู่เนี่ยเราก็ไปทำบุญทำอะไรให้แกทีนี้หลังจากฝึกงานเสร็จดีหลังอย่างนั้นประมาณอาทิตย์นึงฝึกงานเสร็จผมก็กลับบ้านเนี่ยมากคือบ้านที่ผมอยู่เนี่ยกับโรงงานเนี่ยมันอยู่คนละจังหวัดผมก็ต้องนั่งรถมันเป็นรถสีส้มมาวิ่งกลับจังหวะวิ่งผ่านมาทางในแถวนาเกลืออะไรตรงเนี้ยตรงสัตหีบตรงไหนเนี่ยเออมันจะมีแต่ก่อนมันจะมีศาลาที่แบบรองรถข้างทางใช่ไหมรถสีส้มที่ผมนั่งเนี่ยมันก็รับคนไปเรื่อยๆสมัยก่อนมันจะรับข้างทางไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่มันออกอย่างเนี้ยออกจากคิวรถเนี่ยผมมองไปที่ศาลาอะไรเฮ้ยเป็นคนด้านจีนคันนี้มันคุ้นๆนี่หว่าเออแล้วสักพักผมมองไปที่ศาลานะแต่ตอนนั้นมันประมาณทุ่มกว่าแล้วผมกลับตอนคืนฝึกงานเสร็จอะมองไปเห็นตะลุงใส่เสื้อไอ้เสื้อตัดอ้อยอะแดงดำอะใส่สก๊อตเออนั่งอยู่ที่ศาลาเออ แต่ตอนนี้แกปกตินะมีหัวไม่ได้แล้วแกก็แบบมองมาทางผมว่าแล้วแกก็ยิ้มเออโอ้โหตาถ้าลุงยังมาส่งผมอีกเว้ยผมก็โอ้โหตาถ้าจีรุก็สงสัยเราไปทำบุญให้แกเราทำชุดใหญ่ไงมกทางอะไรจีวอนอะไรเราให้แกเต็มที่แล้วว่าเฮ้ยแกมาแบบเนี้ยแกว่าแกอาจจะมาบอกเราไงให้แบบว่าทำบุญให้แกอะไรนี้ไงเออแล้วทีนี้บางคนมันรู้อ่ะเขารู้กันแต่ว่ายังไงอ่ะรู้แต่ว่าไม่ไปทำบุญให้แกสักทีไงครับผมตั้งแต่นั้นมานะตั้งแต่นั้นมานะพอผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะพี่ชายผมที่แบบทำอยู่เพราะเขาต้องทำทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่นะเขาก็โอ้แบบตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่กล้ากลับดึกเลยเส้นนั้นอะไรเงี้ยก็กลับกับเพื่อนตลอดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่ปี35ตอนนี้โรงงานคงจะเต็มไปหมดแล้วแถวนั้นแหละแน่นนะครับผมถ้าเกิดมาก็คงจะปะปนอยู่กับคนที่ว่าเป็นคนทำงานในแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าผีหรือคนด้วยนะถ้าจะมาใช่โอ้โหตอนนั้นแบบคือแบบแน่นอนเลยแบบอุ้ยแกต้องแบบว่าแค้นน่ะแค้นที่แบบโดนชนนะแล้วแกตัดข้อยอยู่ดีๆโดนชนเข้าไปเงี้ยนะครับผมทั้งหมดประมาณนี้ครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะผมก็นึกภาพว่าถ้าย้อน30กว่าปีอย่างที่พี่หนุ่มเจอมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโรงงานที่มันเป็นเหมือนกับพวก
ระบบก๊าซอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นอะไรที่มันเป็นท่อสูงสูงขึ้นไปใช่ใช่ที่ไฟลุกละไฟลุกทั้งวันนั่นแหละเราต้องเช็คระบบวาล์วเลยของมันไงมันเหมือนแบบสถานียานอวกาศอ่ะนะฮะแล้วก็ใช่ช่วงเวลาที่คนงานเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ทำงานตรงนั้นเนี่ยเลิกงานออกมาส่วนใหญ่จะขึ้นไปบนรถบัสที่เขามารอรับพนักงานแล้วบางทีผมก็เลยนึกภาพว่าถ้าสมัย30กว่าปีเนี่ยคุณลุงที่เขาตัดอ้อยอยู่เนี่ยจริงๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มานะอาจจะแบบรถไม่มีไฟหน้าหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้สังเกตเห็นจากคนขับรถบัสเวลาที่เราขับรถผ่านโรงงานต่างๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารถบัสส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่คันเดียวใช่ไหมพี่หนุ่มมาแบบโอ้มาขบวนแบบเป็นตัวหนอนเลยยาวมากส่วนใหญ่คันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเปิดทางก่อนผมเดาๆว่าอาจจะมองไม่เห็นคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออาจจะไม่มีไฟหน้าหรือมีก็ได้แล้วไปชนแล้วก็ไม่ได้สนจงสนใจแล้วรถที่ขับต่อๆกันมาเนี่ยมันอาจจะเบรกแล้วจะบอกว่าไงอ่ะอาจจะไม่สะดวกที่จะเบรกแล้วก็ดูเหตุการณ์อาจจะไปกันต่อยาวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยแค้นแต่ประเด็นคือพี่ขี่ไปซ้อนรถผีโอ้โหมอเตอร์ไซค์ผีเขาจอบมาไว้ที่เขาจอบมาไว้ตรงมอเตอร์ไซค์วางขวางบ่อเลยอ่ะเออแล้วตอนที่พี่ไปซ้อนน่ะจอบที่เขาวางอยู่ท้ายรถเขาวางแบบไหนวางแนวขวางเลยฮะวางแนวขวางเลยแล้วผมก็ค่อมแบบอุ้ยทำไมมาวางนั่งลำบากแต่ว่าชั่วโมงนั้นน่ะยังไงก็ต้องนั่งไงใช่ไหมล่ะใช่เออโอ้โหโค้ดไรเดอร์โค้ดไรเดอร์ชัดๆนะครับแล้วจังหวะพอรู้ว่าลุงที่พี่ซ้อนไปอ่ะตอนที่เขาลงมาจากบ้านเนี่ยครั้งแรกเอ้ยเออเห็นแล้วเอ้าจอบทำไมไปเก็บไว้ที่บ้านไว้จะถือลงมาทำไมอันนี้เข้าใจแต่มือขวาเนี่ยตอนแรกนึกว่าถือกระติกเอ้าไปไปมาพอเพ่งเลงหัวลุงนี่หว่าโอ้โหพี่เอ้ยผมนึกภาพทำไมพี่หนุ่มถึงได้เจออะไรแบบโบ๊ะบ้าขนาดนี้ต้องวิ่งจริงๆนะคือผมนึกว่าแกเนี่ยจะไปจับกบจับในสมัยก่อนไงกลางคืนนะเอาไปใส่กบไปใส่ปลาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าอ่ะตามวิถีคนในกลางคืนผมว่าอ่ะไหนๆไปส่งเราแล้วเดี๋ยวขากับแกจะแวะตามท้องไร่แต่ผมมันก็ยังมีไร่นาเลี้ยงแกอยู่ใช่ไหมเออตายแล้วถือหัวมาไว้อะไรเงี้ยทีนี้ว่าถือจังหวะนี้แบบก็ต้องเพ่นไว้ก่อนนะถูกต้องแล้วจังหวะที่พี่ขึ้นอยู่บนรถกับพี่ๆวิศวะเขาด่าสองคนน่ะช่วงที่ลุงเขามาดักหน้านี่เขาขวางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไหมหรือว่ายืนอย่างเดียวขวางเลยขวางมอเตอร์ไซค์เลยมอเตอร์ไซค์ขวางเห็นหุ่มใช่ที่จังหวะมันจังหวะรถน่ะมันเลี้ยวซ้ายมามันมาเร็วแล้วมันก็ซัดอีกขึ้นไปเนี่ยมันปะพอดีอ่ะมันไปยังไงอ่ะมันมาเร็วแล้วอ่ะอันนี้หักลงก็ลงข้างทางก็ชนเลยแล้วตอนนั้นเขามีหัวไหมอ่ะที่เขาดักอยู่อ่ะไม่มีสิเขาเห็นอยู่อ่ะทำไงอ่ะเออไม่มีหัวก็ไม่มีมันดักตอนแรกนึกว่าหนีมันพ้นแล้วไงนึกว่าหนีตอนที่มันจ่อมาตอนที่มันมาข้างๆอ่ะเหมือนแบบในหนังไอ้เรื่องนี้เลยอ่ะแต่ไอ้หนังเนี่ยเขาขี่ม้าแล้วก็เป็นอัศวินอ่ะแล้วก็เอาถอดหัวซีนคล้ายๆกันยืนดักอยู่ปลายทางอ่ะไม่ให้ไปแต่เนี่ยเป็นลุงแบบค่อมอยู่มอเตอร์ไซค์ดีมไม่มีหัวแล้วคือถนนในนิคมอ่ะมันจะเป็นมันจะโล่งๆเห็นไหมมันยาวอ่ะมันไม่มีทางหลบไงมันก็ต้องชนอย่างเดียวอ่ะแล้วฟัดมาเร็วๆอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนผมว่าแกดักนะแกกะเนี่ยกะเหมือนว่าแบบถ้าเสียหลักก็จะได้ตายให้หมดเลยอะไรประมาณนี้ไงเพราะว่าทำแกตายไว้ไงทำแกหัวขาดไงแกก็จะมาเล่นคืนมั้งไงอะไรเงี้ยที่ว่าเราตอนไปทำบุญให้แกแล้วว่าผมเนี่ยมาฝึกงานนะผมไม่รู้เรื่องนะลุงจะตายเพราะใครลุงอย่ามาแค้นพวกคนทำงานช่างทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกเพราะนั้นเนี่ยก็เล่นเป็นคนคนตายใครทำลุงอะไรแต่ว่าพวกผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยผมทำบุญตรงนี้นะถือว่าให้มารับผลกุศลตรงนี้ไปนะเอากวดน้ำให้แกไปนี่ไงจังหวะกำลังอยากรู้เลยว่าตอนที่พี่ทำสังฆทานพี่เอ่ยถึงเขายังไงคือพูดอย่างนี้เลยก็เล่นเป็นคนคนไปไม่แบบว่าพวกผมนั่นไม่รู้เรื่องนะถ้ายังไงเนี่ยก็เหมือนกันยังไงอ่ะอย่ามาจองเวอะไรกันเลยเราก็ไม่ได้รู้จักกันอย่างเงี้ยผมโบกรถลุงเนี่ยทีนี้ว่าถ้าลุงอะไรอ่ะต้องมารับผลกุศลให้แบบอะไรอ่ะไปสู่สุคติแล้วก็ว่าไปที่ชอบที่ชอบอย่าได้มาอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วสุดท้ายนี่พี่ฝึกงานอยู่ที่โรงงานนี้นานแค่ไหนอะครับก็ช่วงที่เจอเนี่ยมันก็เหลือประมาณอาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์กว่าแล้วก็เหมือนกับว่าที่ตอนฝึกเสร็จมันยังมีเงินค้างอยู่นะเงินเด็กฝึกงานอะ
ผมไม่ไปเอานะผมบอกว่าเพื่อนผมอีกคนนึงมันอยู่แถวๆนั้นน่ะครับเฮ้ยมึงไปรับไอ้กูทีกูไม่ไปแล้วว่าเพราะว่าคณะ 3-4 โมงกว่ากูจะออกมากูก็เสียกูเจอดีแล้วมันมีเงินฝึกงานวันนั้นรู้สึกจะได้วันละ100หรือเท่าไหร่100กว่าบาทนะสมัยก่อนแจ็คพอตเลยเพื่อนแจ็คพอตเลยทีนี้เพื่อนเนี่ยเราก็บอกมันแต่ว่ามันก็บอกเอ้ยมันไปมันเดี๋ยวมันถ้ามันไปมันไปช่วงเช้าเหรอมันก็กลัวเหมือนกันนะครับก็ขอนัดเขาเช้าดีกว่าพี่มีหน้าไปบอกเพื่อนเลยพี่น่าจะบอกเพื่อนแบบอำๆเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเย็นน่ะขึ้นรถไม่ทันไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวจะมีลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่เสื้อลายสีแดงมึงบอกเลยมึงบอกเลยเสื้อสก๊อตใช่ไหมมอบโชคต่อนะครับอ้าวสนุกแม่สนุกทุกเรื่องเลยนะเรื่องที่พี่หนุ่มเตรียมมานะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องนะกลับบ้านดึกกลัวผีไหมนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่หนุ่มนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ